สวัสดีครับมือจูลองครับวันนี้8กันยานะครับผม iPhone 7ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือว่าจะซื้อ Samsung ดีนะ We're sorry the number you have dialed is not in service at this time ก็ณวันนี้นะครับวันที่8กันยานะครับผมตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่ตัวเลขนะครับ1,962คนนะครับแล้วก็ผมได้สัญญาไว้คราวที่แล้วว่าถ้าถึง 2,000 เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้นะครับมีแค่รางวัลเดียวโทษทีนะครับผมได้มาแค่อันเดียวนะครับ Rich Fan ของ YouTube นะครับเขียนไว้ว่า I am a YouTuber นะครับผมเนี่ยครับ I am a YouTuber นะครับผม I am a YouTuber สำหรับผมนะครับน่าจะมันเล็กอ่ะเล็กน่าจะเล็กนะครับผมใส่ไม่ได้ก็เลยผมได้มาตอนอีเวนต์ของ YouTube นะครับผมจะให้กับคนที่ติดตามผมนะครับโอเคผมจะสุ่มนะครับต้องเป็นคนติดตามผมอันดับหนึ่งนะครับอันดับที่สองก็คือคนที่เคยคอมเมนต์ใน YouTube ของผมหมูทดลองเนี่ยครับแล้วผมก็จะมาสุ่มเอานะครับถ้าคนที่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะประกาศใน YouTube นะครับแล้วก็ช่วยหลังไมค์มาด้วยละกันนะครับผมแต่ไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้ถึง 2,000 เมื่อไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงนะครับว่าเราจะเริ่มแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเป็นผู้ติดตามของหมูทดลองก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเพิ่งอีดิตวิดีโอของวันนี้ไปวันนี้ก็คือเมื่อคืนที่เขาทาง Apple เขาออกตัว iPhone 7นะครับพอดีว่ามีปัญหานิดนึงก็คือมันติดลิขสิทธิ์นะครับผมเอาภาพลงไปนิดหน่อยเนี่ยเขาแจ้งเตือนเลยว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องทำใหม่ประมาณ2รอบผมทำตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนี่จะมันจะเย็นอยู่แล้วจะ4โมงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ออกอากาศไปเลยนะครับอัพปุ๊บออกอากาศไปเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้ถ่ายทำออกไปถ่ายทำข้างนอกเพราะว่าอย่างนี้ครับพอดีผมต้องไปพาสุนัขผมเองเนี่ยนะครับไปหาหมอเกือบทุกวันเลยนะครับช่วงเช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่สะดวกที่จะเอากล้องออกไปข้างนอกนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากถ่ายนะครับผมแต่ว่าอาทิตย์นี้น่าจะไม่ได้ออกมั้งนะครับผมตอนนี้ผมกำลังศึกษาวิธีการถ่ายพวกหนังเขาเรียกอะไรซีเนมาติกเหรอเขาเรียกอะไรมันดูเทพวะดูเทพวะซีเนมาติกเหรอติกดูเทนะออกแนวแบบหนังภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับผมกำลังศึกษาอยู่นะครับวิธีการทำสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มุมมองอะไรต่างๆเนี่ยผมกำลังคิดอยู่นะครับแต่ไม่ได้จะถ่ายหนังอะไรอย่างนี้นะความรู้ใหม่นะครับผมก็อยากรู้ก็เลยศึกษาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะอาทิตย์เนี้ยผมจะถ่ายทำอยู่ในบ้านนะครับในห้องตัวเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมใกล้ 2,000 แล้วนะเยี่ยมเลยคนดูน่ารักทุกคนเลยนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้อีกทีนึงกับหมูทดลองนะครับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสั้นๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย